เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่แล้วนะครับกับช่วงเทสไดของเรานั่นเองนะฮะในวันที่17สิงหาคม2018นะครับเป็นวันที่ทำให้เรานะครับได้รู้จักกับ Mitsubishi Xpander นะฮะเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับกับรถมินินะครับ MPV อเนกประสงค์ที่สามารถนั่งได้7ที่นั่งแบบนี้นะฮะและที่สำคัญนะครับเป็นรถที่มียอดขายนะครับกว่า 16,000 คันนะครับในปีแรกนะครับทำให้เป็นรถที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับกับการที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับกับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross 2020นะครับเขามีการเพิ่มความสูงและมีการแต่งหน้าทาปากที่ทำให้สวยและก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีฝนตกนะครับน้ำรอการระบายเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมจะสามารถผ่านไปได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอแล้วครับเราไปร่วมทดสอบนะครับกับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross 2020กันเลยดีกว่าครับMitsubishi Xpander Cross เพื่อเพิ่มความแตกต่างโดยการเพิ่มชิ้นส่วนต่างๆรอบตัวรถขึ้นมาใหม่นะครับให้มีความแตกต่างจากรุ่นปกติด้วยไฟหน้าที่เปลี่ยนเป็นแบบ Multi-Reflector LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED กระจังหน้าใหม่ Cross Designกาดกันชนล่างด้านหน้าเป็นสีดำครับส่วนกาดกันชนหลังด้านล่างนะครับก็เป็นสีดำด้วยเหมือนกันกาดกันกระแทกประตูด้านข้างก็เป็นสีดำครับส่วนคิ้วซุ้มประตูล้อก็แน่นอนครับต้องเป็นสีดำด้วยเหมือนกันครับแหล็กหลังคานะครับก็จะมีมาให้ด้วยคิ้วเหนือป้ายทะเบียนครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบครีบฉลามล้ออะลอยขนาดใหญ่ขึ้นเป็น17นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่สีเป็นสีทูโทนนะครับพร้อมยางขนาด225/50R17 ครับมาพร้อมกับล้ออะลอยแบบอะลอยและสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็สปริงใหม่ให้ยกสูงขึ้นอีก20มมซึ่งเหมาะกับการเดินทางในหลายรูปแบบยิ่งบ้านเราฝนตกน้ำรอระบายนี่ขับกันแบบว่าสบายสบายกันเลยทีเดียวครับทางฝุ่นทางลูกรังก็ไปได้แบบสบายสบายครับกับ Xpander Cross สักอย่างเครื่องตัวเดิมครับ 4A91 1500cc 105แรงม้านะครับมันก็ไม่ได้หวือหวานะครับแต่ถือว่าขับสบายสบายชิวๆนะครับฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มาพร้อมกับระบบแปรผันวาล์วไมเวกแต่ที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับก็คือมุมมองที่สูงขึ้นนะครับทำให้เห็นทัศนียภาพที่ดีขึ้นขับสบายมากเลยทีเดียวนะครับภายในเนี่ยก็เป็นสีทูโทนหรูหรานะครับแล้วก็การเก็บเสียงจากภายนอกนี่ก็ยังทำได้ดีเยี่ยมเหมือนเดิมครับเสียงภายนอกเนี่ยก็ถือว่ามีเข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและนี่นะครับถ้ามีโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็เพนชิฟแถมมาให้ด้วยนี่ผมว่าน่าจะยิ่งขับมันกว่านี้อีกแน่นอนเลยครับดูเผินๆนะครับเหมือนกับจะไม่แตกต่างอะไรกันนะครับกับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross นะครับกับ Mitsubishi Xpander แบบธรรมดาแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันพอสมควรในทีเดียวเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเข้ามานั่งเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องระวังศีรษะของเรามากนะครับเพราะว่า
แค่ก้าวเข้ามาแล้วก็หย่อนก้นลงไปก็ได้นั่งแบบสบายๆแล้วนะครับจากการที่ยกสูงขึ้นถึง20มิลลิเมตรนั่นเองนะครับรวมถึงที่นั่งแถวที่2นะครับก็ยังมีระยะการวางขาที่กว้างขวางแม้กระทั่งแถวที่3ก็ตามนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบขนของครับเวลาเอาของขึ้นทางประตูหลังเนี่ยหรือว่าประตูท้ายนะครับก็ทำให้มันรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะกับผมมากเลยทีเดียวครับเบาะด้านหลังนะครับก็ยังคงเป็นชุดเดียวกับ Expander รุ่นปกติครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งครับซ้ายกับขวาสามารถแบ่งปรับเลื่อนขึ้นหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ครับรวมทั้งแบ่งพับพนักพิงได้ในอัตราส่วน60ต่อ40ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังนั่นเองส่วนเครื่องปรับอากาศนะครับก็เป็นสวิตช์แบบมือหมุนนะครับพลาสติกสีดำนะครับ Piano Black นะครับตามสมัยนิยมแม้ไม่มีระบบอัตโนมัติมาให้นะครับก็เย็นเร็วทันใจครับส่วนผู้โดยสารนะครับแถว2และแถว3นั้นนะครับบนเพดานนี้ก็จะมีพัดลมครับ Blower ช่วยกระจายความเย็นเพิ่มขึ้นให้อีกครับชุดม่านวัดครับเป็นแบบ2วงกลมครับเรืองแสงด้วยตัวเลขสีขาวครับบนพื้นสีดำมีลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงกลางทั้งม่านวัดความเร็วนะครับฝั่งขวาแล้วก็ม่านวัดรอบเครื่องยนต์นะครับทางฝั่งซ้ายหน้าจอตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอแสดงผล Color LED ขนาด 4.2 นิ้วมีม่านวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับม่านวัดน้ำมันแล้วก็แสดงข้อมูลนะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับรวมทั้งแสดงระยะทางในระดับที่ปริมาณน้ำมันในถังนะครับจะพารถเนี่ยแล่นไปได้นะครับ Audio Meter นะครับมีทริปมิเตอร์ทั้ง A แล้วก็ B นะครับรวมทั้งใช้เป็นจอการตั้งเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในตัวรถครับแล้วก็ยังมีเมนูภาษาไทยมาให้เลือกอีกด้วยว่าใครหลายคนนะครับก็คงจะเริ่มชอบนะครับแล้วก็หลงรักนะครับมินิ MPV Mitsubishi Xpander Cross 2020คันนี้กันแล้วนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนนี่บอกว่าโอ้โหยังดูไม่จุใจไม่เต็มอิ่มเลยนะฮะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถไปดูตัวจริงได้เลยนะฮะที่ศูนย์บริการของ Mitsubishi ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ